ทำให้สุกโดยน้ำนมวัวเป็นข้าวที่หุงด้วยน้ำนมวัวก็เขามีวัวเยอะอ่ะพ่อเขามีวัวเยอะไปรีดนมเชื่อว่าหล่อนศรัทธาเหลือเกินไปรีดน้ำนมวัวถ้าลุงจะให้ใส่ความเข้มข้นตรงนี้ไปรีดน้ำนมวัวสาวๆจนกระทั่งได้เยอะพอที่จะหุงเป็นอาหารของมันวัวสาวผมก็ไม่รู้วัวสาวเป็นไงดูสิครับบรรยากาศเนี่ยมันลึกซึ้งไหมเนี่ยภาษาลุงเนี่ยไปรีดมาจากนมวัวสาวๆอ่ะเออคำว่าสาวๆหมายความว่าอะไรวัวที่มันออกลูกตัวแรกนั่นเข้าใจไหมวัวไม่มียังไม่มีลูกมันไม่มีนมนั้นน่ะมันไม่มีน้ำนมนะเห็นไหมครับวัวมันเพิ่งออกลูกมาเมื่อวันซืนเนี่ยนะเข้าใจไหมเนี่ยน้ำได้ทั้งหมด100 ตัวด้วยพ่อก็มีบัวเยอะใส่เข้าไปไอ้เจ้านี้2-3 หยดบ้าไปจนกระทั่งได้พอเพียงพอที่จะหุงเป็นข้าวหนึ่งนั้นนึกออกเนี่ยขอแค่เนี้ยนั่นนะเอาไปให้เจ้าชายเสียถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงเล่นมีตัวกับความเป็นหางกาฉันเสวยมื้อแรกดูสิบุญจะขนาดไหนนางสาวชาบุญจะขนาดไหนไปทำกับมนุษย์มหาบุรุษเอกของโลกมันจะขนาดไหนตัวนั้นกันจะขนาดไหนจะรู้นักดูสิครับนั่นคำว่าข้าวมัทุปยาตที่มันถูกต้องตรงจริงตามภาษาลุงหอกี้ก๊อกนี่นะผิดช่างหวนวะมันรู้เร็วรอดไปเลยจริงๆคำพูดคำนี้จะมาจากด็อกเตอร์พระมหาทานทองหน้าวันนั้นคือเจ้าวาดวัดดานันทาคำพูดคำนี้นะมาจากนั่นนะไม่ใช่มาจากหลวงหรอกโอเคนะมาจากตรงนั้นไม่ได้มาจากหลวงหรอกไม่รู้ว่าหลวงก็มาเสริมมาเติมเต็มตามอารมณ์ของหลวงนะโอเคไหมเข้าใจตรงกันยังทีเนี้ยไม่ยากของแค่ทนเขาทานะเขาทานะนั่นก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันมาตลอดใช่ไหมครับใช่ไหมก็ไปได้และสอนอะไรกว่าจะมาสอนผู้คน49 วันนะโยมรู้ไหม49 วันกินนอนกันไม่รู้แล้วครับเดินเข้าเดินออกก็โอ้โหบรรยากาศพุทธคยาที่กำลังพูดมาถามเขาโหจริงที่ไม่รู้มันคนมันโคตรละยากเลยโอ้โหแล้วใครมันจะรู้ธรรมแท้วะเนี่ยในระหว่างที่ข้ามทวนไปมาอย่างนั้นนะครับเฮ้ยโอ้โหหนีเมียด่ามาทั้งชีวิตก่อนหนีลูกหนีเมียมาด่าตัวนี้ฮะมนุษย์เมียถูกเมียด่าเยอะได้บุญนะถูกเมียด่าเยอะเลยผู้มีบุญเมียต้องด่าเยอะๆนี่ก่อนไหมใครก็ตามถูกเมียด่าเยอะ